จะได้ยินเดียวกันจะฟังสัมมนาใช่ไหมคะพูดใหม่จะฟังสัมมนาใช่ไหมคะเขามีสเกจดูอะไรบ้างตรงนี้ถ้าผมเดินเข้าไปเฉยๆเนี่ยแล้วก็ไปนั่งฟังเขาได้ไหมจริงๆสามารถดูสเกจดูตรงนี้ได้ว่าช่วงบ่ายมีอะไรเพราะอันนี้ช่วงเช้าอีก2นาทีจะจบเขาพูดเรื่องอะไรครับตอนเช้าตอนเช้าเรื่องโปรตีนที่ได้จากแมลงคือโปรตีนนะคะโปรตีนนะก็เรื่องชีวะเนาะค่ะไบโอค่ะงั้นขอถามว่าทางฟิสิกส์มีไหมครับทางฟิสิกส์เหรอคะทางเศษเกี่ยวกับฟิสิกส์นะฮะเศษตอนนี้จะยังไม่มีทางฟิสิกส์อะค่ะตอนนี้ช่วงเช้าจะไม่มีค่ะเข้าใจนี่ถามนอกไปแล้วเพราะว่านี่แค่ชีวะของไบโอโอเคนะทางฟิสิกส์ไม่มีมีไหมค่ะต้องเดินทางของแต่ละเวทีไปอะค่ะมันเนาะถ้าจะชี้ตรงเป้าเนี่ยผมจะไปถามไหนจะรู้เรื่องเออถามอินฟอร์เมชั่นหน้างานเลยค่ะเออโอเคขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากเนี่ยก็ต้องถามต่อละครับถามต่อไปเรื่อยแน่นอนฮะเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์พวกมีเคมีชีวฟิสิกส์นะถ้าหากว่ามาพูดถึงยุคสมัยนี้มันก็ไปรูปแบบนั้นคำว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอเป็นเทคโนโลยีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะไปถึงพวกคอมพิวเตอร์พวกอินเทอร์เน็ตพวกคลื่นพวกความถี่ใช่ไหมฮะมันต้องไปรูปนั้นแต่ลุงออกสนใจเรื่องของวิชาฟิสิกส์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่ามีไหมถ้าไม่มีก็กลับบ้านแล้วครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเสียเวลามากเท่าไหร่เรื่องคนรู้ว่าถ้าไม่ตรงเป้าตรงประเด็นก็ไม่อยากจะใช้เวลามากจนเกินไปนักเนี่ยนะเอาล่ะมองหาถามไปเรื่อยดูซิว่าใครจะตอบได้นะฮะว่าสถานที่ที่เขาแสดงวิชาฟิสิกส์หรือแม้แต่ทางด้านกล้องขยายจะเป็นในบทเป็นอะไรก็ตามก็อยากจะรู้ว่ากล้องขยายมันขยายได้กี่เท่าทุกวันนี้มาถึงไหนแต่ในส่วนงานของราชการที่มาวางตรงนี้ยังไม่เห็นนะเนี่ยตัวราชการจริงๆกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับราชการจริงๆก็มีทกสเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้ทกสผมยังมองไม่ออกเลยเพราะว่าทางสายกลางมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับงานที่คุยกันนักกันหนาว่ากลุ่มการแพทย์สนใจเรื่องการแพทย์เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ถามใครเนาะไม่มีบุคลากรให้ถามยามเวรยามรปภมีไหมเนี่ยไม่มีหน่วยงานราชการเจ้าของงานมาตั้งเอาไว้ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของงานมันน่าจะเป็นต้องถามเจ้าของงานแล้วถึงจะรู้เข้าไปอินโนครับแต่ล่วงหน้ามันก็เป็นผลผลิตของประเทศต่างๆเข้ามาใช้เข้ามาโชว์มาซื้อมาขายผลผลิตของไทยเราจริงๆเนี่ยที่ออกมาโชว์เนี่ยก็พยายามหาอย่าเพิ่งไปตีตนไปก่อนใครครับก็พยายามมองหาก่อนว่าเขามีไหมเท่าที่ดูเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่แล้วก็คงไปวิพากษ์ยังไม่ได้หรอกครับเราจะไม่ได้เข้าถึงทางลึกของเขาก็แปลว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครตั้งความสังเกตแล้วก็เฉยๆว่าเขาจะมีกันไหมว่า
คำว่า innovation ของคนไทยเนี่ยผลิตมาโชว์โดยมีหน่วยราชการจะเป็นทางด้านสาธารณสุขมีไหมคนไทยที่ประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือมาตรวจวัดตรวจสอบร่างกายมนุษย์มีหรือเปล่าใช่ไหมล่ะด้านการศึกษาทีนี้ฮะมีองค์ความรู้เป็นเรื่องของหลักสูตรไหมเห็นไหมทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านกระทรวงนะฮะมีไหมครับมีแล้วมันคืออะไรต้องการอยากจะรู้ตรงนั้นไม่งั้นก็เอาของต่างประเทศเข้ามาโชว์กันมาเรียนรู้กันต่อโอ้ยถ้ามันแค่นี้นะครับกด Google แป๊บเดียวมันก็รู้หมดแล้วผมใช่ไหมฮะไอ้ของใหม่ของใหม่เพราะว่า innovation เนี่ยมันต้องเป็นของใหม่นะพี่นะเอาของเก่ามาเล่าใหม่โอ้ยลุงหมอกไม่ยอมรับอยู่ตรงข้ามเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสิไม่รู้จะถามใครพอดูหน้าตาจะถามก็ดูมันจะไม่เห็นมีคงต้องถอยหลังไปจุดเริ่มต้นไม่ดีมั้ยเพราะข้างในไม่เห็นจะมีอะไรต้นดูสิลองไปถามคนคนหนึ่งสิเขาอยู่คนเดียวเนี่ยพอที่จะตอบคำถามได้ไหมเนี่ยลองดูลองดู ขอเวลานอกนิดนึงครับผมวางมือก่อนที่นี่เขามีการแสดงในเรื่องของทางด้านกลุ่มแพทย์หรืออีกอันนึงก็คือกลุ่มวิชาฟิสิกส์ผลประดิษฐ์ทางด้านวิทย์ฟิสิกส์มีไหมครับพอบอร์ดลองถามดูสิครับถามยามเอาเดี๋ยวก็ได้คำตอบแล้วจะไปแบบไหนมันต้องขอเวลานอกเป็นเรื่องพิเศษนะอยากจะรู้จริงๆครับว่าเพราะงานมันเริ่มต้นจากคำว่า innovation ผมก็จินตนาการนะเนาะมันน่าจะมีของใหม่นะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนเพราะว่ามีเห็น3หน่วยงานใหญ่ๆกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาเนี่ยผลงานใหม่ๆของ3ตัวมีไหมมีโชว์ไหมครับเพราะว่าหนูจะดูแค่ในโซนอ่ะพอแค่นี้เนาะใหม่ๆไม่มีเนาะที่บอกว่าเป็นผลงานที่บอก innovation ส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนมากถ้าได้ดูเนี่ยมันก็เห็นแต่เป็นของต่างประเทศทั้งนั้นมาโชว์อย่างเงี้ยอันนี้ค่ะอันนี้เป็นของไทยค่ะของไทยของไทยเกี่ยวกับเรื่องของเป็นของที่ได้รางวัลมาค่ะได้รางวัลมาในเรื่องของเคมีชีวฟิสิกส์อะไรกลุ่มเป็นกลุ่มแรกชีวิตฟิสิกส์ใช่ค่ะมันจะมีหลายรางวัลในนี้จะมีประมาณเอาว่ากลุ่มนี้ฟิสิกส์ใช่ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นรางวัลนวัตกรรมรางวัลนวัตกรรมออกแบบเชิงรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรมก็จะมีด้านต่างๆค่ะข้ออาหารอาหารก็ชีวะโอเคแค่นี้ก็จับได้แล้วว่ามันแค่อาหารเนาะมีการบริการค่ะมีแวดล้อมโอเคพอเข้าใจครับในการที่คิดขึ้นมาใหม่เนี่ยที่เอามาใช้เช่นว่าถ้าเป็นเรื่องของการแพทย์เนาะก็เป็นเครื่องมือตรวจวัดนะการแพทย์ฝั่งนี้เครื่องมือตรวจวัดเนาะฮะเป็นพวกเครื่องมือตรวจวัดมีเครื่องมือโชว์ไหมที่เนี่ยอันนี้จะเป็นผ่าตัดพวกเลเซอร์อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่วันนี้คุณหมอไม่ได้เข้ามาทุกวันคุณหมอจะมายืนอธิบายให้วันนี้คุณหมอนะแต่ยังไม่ได้เข้ามาเหรอฮะคุณหมอจากกระทรวงสาธารณสุขประมาณนั้นเนาะคุณหมอเนี่ยค่ะแพทย์หญิงอรัญญาค่ะอ่าฮะโอเคชูตินารีเวชราชวิถีโอเคครับ
ลองถ่ายไปดูสิเนี่ยเดี๋ยวเวลาจะคอยถามเอาความละเอียดในเรื่องของที่มาที่ไปอุปกรณ์สำหรับการฝึกผ่าตัดผ่านกล้องแบบพกพาโอเคมันจะได้รู้ว่าคนไทยทำขึ้นมาเองหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆเป็นผลงานของคุณหมอเลยค่ะเหรออันนี้คือชื่อผู้ชมประกวดคือชื่อเจ้าของผลงานที่คิดค้นขึ้นมาเลยอ๋อโอเคชัดได้ชัดได้งั้นก็ยกย่องไปก่อนเบื้องต้นเนาะตรวจนะการรักษาทีเนี้ยมีไหมครับทีนี้การรักษาเกี่ยวกับรักษาโรคสารพัดโรคอ่ะพอมีไหมครับมีไหมมั้ยขอโทษครับเจ้าของผลงานน่าจะไปทานข้าวกันอยู่อะค่ะอ๋อมันได้เวลาทานข้าวกันเนาะเมื่อวานนะคะเจ้าของผลงานจะมากันครบทุกคนเพราะว่าเมื่อวานใช่เปิดวันเปิดงานวันนี้จะมีแค่บางส่วนฮะโอเครางวันนี้คนใช่ด้านสองคนโอเคพอที่จะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของบัตรโอเคเลือดเรื่องของเลือดน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจแบบพกพาอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยพกพาก็คงเป็นอย่างนี้มั้งเนาะแปลว่ามาแปะผิวกายแล้วก็สามารถรู้ได้ประมาณนั้นมันก็ง่ายดีทีนี้มาตรฐานที่ว่านี้มันใช้ได้เฉพาะบ้านเมืองเราหรือว่าแบบสากลไม่ทราบเนาะต้องถามเจ้าของผลงานจริงโอเคอย่างนั้นสุดก็ได้รู้อันนี้ไม่ทราบว่าแจกไหมเนี่ยแจกไหมครับเนี่ยแจกน่าจะเป็นนามบัตรโอเคหยิบเลยเนาะอย่างนั้นก็จะถามไปหาต้นทางได้เนาะถ้าสนใจก็ถามไปหาต้นทางได้โอเครับทราบตามนี้แล้วกันนามบัตรด้วยเนาะใส่กระเป๋าลุงไว้เลยครับเออเราถือเลยโอเคครับเอาละได้เรื่องแล้วเครื่องช่วยฉีดอาหารเบลเนี่ยอ๋อพอดีว่าเจ้าของผลงานอยู่อยากคุยด้วยเลยอันนี้จะเป็นเจ้าของผลงานอักษรเบลอะค่ะอักษรเบลถัดไปจากนี้ใช่ไหมเอออ่ะนี่แน่คุณลุงน้องอ้อมมาข้างหน้ามันเป็นยังไงอักษรเบลเป็นเครื่องสอนน้องคนตาบอดที่ไม่รู้อักษรเบลอะค่ะเป็นเหมือนครูคนนึงอะค่ะออกมาเป็นเสียงหรือว่าเป็นสัมผัสเสียงค่ะนั่นเช่นแล้วก็อย่างสมมติว่าอันนี้มันจะมีหมวดเรียนกับหมวดทดสอบค่ะโอ้อ่ะถ้าน้องเรียนไปสักพักนึงน้องพอจะอยากทดสอบเองว่าจำได้หรือเปล่าก็มาหมวดทดสอบอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเช่นหมวดเรียนนะคะก็จะไปกดเลือกหมวดว่าจะเอาหมวดการเรียนภาษาไทยการเรียน A B C อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าตัวคณิตศาสตร์ตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะว่าเราเอาภาษาไทยภาษาไทยแล้วก็จะมีบทเรียนทั้งหมด9บทบทเรียนที่ต้องการค่ะแล้วเลือกบทที่1ค่ะบทที่1เนาะเราก็จะสอนน้องว่าให้วางนิ้วแบบนี้แป้นพิมพ์ให้ถูกต้องตามเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้ก็ไก่จุดทำไมถึงมี6 4 5อักษรเบล1 1ตัวค่ะ1เซลล์จะมีด้วยกัน6จุดค่ะค่ะทีนี้อย่างตัวนี้ค่ะถ้าจะบอกหมายถึงกอไก่เวลาน้องไปคำแล้วน้องจะรู้ว่ากอไก่ต้องกดปุ่มที่นูนคือ1 2 4 5ก็จะเป็นให้น้องสอนลองน้องกดดูถูกต้องค่ะค่ะพอถูกก็ถูกแต่ถ้าน้องในกล้ามเมือนยังไม่แข็งแรงจุดบาน1ก็3กดฟังอย่างเดียวก็ได้ฟังเอาแล้วก็ท่องตามกอควายจุด1 3 6ท่องเอาก็ได้งูจุดหรือจะทวนด้วยกัน2 4 5 6 1 2 4 5ก็ได้ถูกต้องค่ะแต่ถ้าผิดปึ๊บมันจะแบบนี้น้องก็จะฟังใหม่ตรงนี้ได้1 2 4 5 6โอเคถ้าอยากเล่นอยู่คนเดียวก็ใส่หูฟังอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่นะที่เรียกว่าผลงานเนาะค่ะก็คืออันนี้ทำให้โรงเรียนคุณตาบอดนครราชสีมาค่ะทดลองใช้เหรอที่เรียกว่านวัตกรรมนี่เนาะใช่ค่ะเอาละทีนี้จำหน่ายได้แค่นครราชสีมาเป็นโมเดลหนึ่งเนาะก็คือตอนนี้ที่อยู่ในกระบวนการผลิตก็จะมีของที่ลพบุรี5เครื่องค่ะแล้วก็ที่รามอินทรานี่2เครื่องเพชรบุรี5เครื่องหาดใหญ่5เครื่องแม่สาย2เครื่องร้อยเอ็ด5เครื่องแล้วก็ขอนแก่น10เครื่องค่ะก็แสดงความยินดีด้วยครับเพราะว่าการเริ่มต้นขบคิดขึ้นมาให้เป็นชิ้นงานได้แล้วมาใช้เกิดประโยชน์จริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนาะทุ่มเทเยอะไหม
เยอะเหมือนกันค่ะตัวนี้ทำมาตัวนี้เป็นเหมือนเราทำเสียมาตัวนี้เป็นตัวที่7แล้วค่ะ คือเราก็ไปทดสอบกับน้องจริงลองผิดลองถูกโอเคเข้าใจที่มีกำลังใจทำต่อเพราะว่าเห็นรอยยิ้มที่น้องๆเล่นอยากให้ดูคลิปไหมคะคงไม่ต้องหรอกมันจะมีคลิปที่ว่าน้องๆลองเล่นแล้วน้องเขามีความสุขกับการที่ว่ามีเสียงถูกต้องก็ดีใจว่าเอ้ยฉันทำได้อะไรเงี้ยเป็นเด็กเล็กแล้วก็บางคนนะคะเขามีความพิการซ้ำซ้อนนะคะไม่ได้เป็นแค่ตาเป็นสมองด้วยกล้ามเนื้อมือบางคนก็ไม่แข็งแรงเงี้ยค่ะพอเขาท่องจำไม่ได้เรียนอนุบาลซ้ำๆแต่พอมาใช้เครื่องเนี้ยสมาธิเขาไปจดจ่ออยู่กับการเล่นก็เหมือนทำเรียนให้เป็นเล่นแปลว่าเข้าใจหมดแล้วนะทีนี้ขอถามต่อไปจะต่อยอดตรงนี้ถ้าผมอยากจะไปเดี๋ยวนะนวัตกรรมใหม่แล้วไม่รู้คำว่านวัตกรรมมันอิมเมจิ้งมันมาแล้วว่าเออมันต้องเป็นของใหม่นะแล้วใช้งานได้จริงนะอย่างเงี้ยนะโอเคนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วตรงนี้ผมอยากจะไปในเรื่องของการแพทย์ตรงๆมีไหมครับการแพทย์มีของอาจารย์ก็มีแค่นี้เองใช่ไหมครับเรื่องแรกค่ะอ๋อแค่นี้เองเนาะนั้นก็ไม่มีเลยแล้วก็จะมีบูธนี้ค่ะบูธนี้เป็นของอาจารย์ที่อยู่มสวค่ะจะเป็นการตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยตัวเองค่ะโดยใช้ตรวจจับเสมหะใช้ลักษณะการตรวจตรวจคันนะคะก็จะมีแถบสีขึ้นค่ะมันจะเป็นนวัตกรรมของอาจารย์ที่อยู่มสวก็โอเคนะผมว่านะนิดเดียวเพราะว่ามันไปยังหน่วยเป็นยูนิตมันใช้ได้เยอะเลยต่อไปไม่ต้องมีเซ็นเตอร์กันแล้วมีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าเราก็สามารถตรวจด้วยตัวเองได้ก่อนที่จะไปพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้กระบวนการเยียวยารักษาเนี่ยมีไหมครับงานคือสามารถที่จะรักษาได้เป็นโรค A B C Z เนี่ยครับในของตัวนี้เหรอคะนี่เฉพาะการตรวจตรงโอเคเราอยู่ที่ตรงตรวจก็แล้วกันนะแต่การตรวจทีนี้การรักษามีไหมครับทางนั้นมีไฮเทคบ้างไหมครับแน่ใจค่ะเห็นมีบูธทางนู้นเป็นบูธเฮลที่อยู่ค่ะเป็นบูธทางด้านสุขภาพค่ะโอเคอยากจะรู้ตรงนั้นเพราะว่าผมก็มีนิวอินโนเวชันเหมือนกันในการที่รักษามนุษย์เนี่ยด้วยสองมือเปล่าผมนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ออกมาจากตัวเรานั่นเองทุกคนมีอยู่แล้วตรงนี้เหมือนการทำสมาธิมันกรรมฐานอะไรพวกนี้ทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ที่ว่านี่มันต้องไฮเอชเรื่องสมาธิที่จะได้ตัวนี้มาสนไหมร่างกายมีอะไรผิดปกติไหมตอนนี้อ่ะตอนนี้คือไม่รู้สึกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าอันนี้เราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นตรวจไม่รู้สึกเนาะแปลว่ายังไม่รู้สึกอะไรเงี้ยผมแปลว่าถ้าหากว่าเป็นปกติเนาะมันก็มีอยู่ห้าข้อที่น่าจะเป็นว่าเหมือนอย่างผิวหนังเนี่ยแต่ก่อนอะเป็นแผลแล้วก็จะหายเร็วขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกับเป็นแผลแล้วก็จะเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอหายช้าจังเลยเนาะใช่แต่ก่อนลองฟังนิดนึงนะนี่มันเป็น new innovation เหมือนกันจะทำเข้าประกวดเหมือนกันจะประกวดยังไงสิเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือเดี๋ยวจะต้องไปไอ้เครื่องมือนี่คือ touching เนี่ยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลักษณะก็คืออย่างเช่นว่าปวดหัวเดี๋ยวนี้หายทันทีด้วยที่เขาว่าไมเกรนหายแน่นอนทันทีด้วยเดี๋ยวนี้หรือแม้แต่การหายใจไม่เต็มปอดเต็มโซนทันทีด้วยครับไม่เกิน3นาทีเพียงแค่สัมผัสตัวเบาๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันค้นพบได้ด้วยตัวเองเพราะอยู่ในตัวมนุษย์นั่นเองใช้เพื่อรักษามนุษย์ก็โดยมนุษย์ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรทีเดียวใช้แค่2มือมันมาถึงยุคนี้แล้วจึงสนใจเป็นกรณีพิเศษว่าในการที่นิวอินโนเวชั่นที่มนุษย์เกิดมาในการเยียวยารักษามนุษย์ผมได้ยินแต่คำว่ารักษาโรคตรงนู้นนะคะมันจะมีหัวข้อว่าเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านต่างๆถ้าเราติดตามข่าวตรงนั้นเราจะส่งผ่านช่องทางตรงนั้นได้ค่ะด้านหน้ามันจะมีบูธด้านหน้านู้นที่ตรงด้านข้างไปดูด้วยกันก็ได้ค่ะอ๋อที่มันมีถ้วยโชว์นั่นนะใช่ค่ะดูอันนี้เป็นสตาร์ทอัพเป็นแบบเน้นทางด้านสร้างโปรดักต์ขึ้นมาขายแต่ว่าต้องคิดเร็วทำเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ทางด้านอวกาศหรือที่เรียกว่าการสื่อมีอวกาศด้วยเนาะใช่ค่ะก็เหมือนว่าจะสามารถติดตามได้ในเว็บของ NIA ค่ะว่าเขาจะมีประกวดตัวไหนบ้าง NIA ใช่ค่ะ NIA เว็บ NIA. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติค่ะเข้าที่เว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติโอเคครับก็จะมีการประกวดเรื่อยๆ
โอเคครับอีกนิดนึงก่อนจะไปจากกันเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขโดยตรงมีไหมครับมีบูธสาธารณสุขอยู่ทางด้านนู้นค่ะด้านนู้นชี้ตรงครับผมจะไปตามองศาชี เฮลตี้ทางโซนนู้นนะคะซ้ายมือเนาะอยู่แถบเนี้ยค่ะอยู่ซ้ายมือโอเคครับใช่ครับงั้นก็ฝากนำบัตรเอาไว้เผื่อว่าค่ะยินดีให้ทวงหนี้ได้ด้วยโอเคนะค่ะขออนุญาตนำเสนอว่า2มือเปล่ารักษามนุษย์มีแล้วครับตอนนี้ค่ะนะถ้าสนใจฝ่ายด้วยก็ลองติดตามเล่นๆได้ค่ะมีในนี้ในในในเว็บไซต์ไม่มีฮะเว็บไซต์เนี่ยโอ้โหน่าดูเลยเว็บไซต์ผมมันยังไม่เต็มที่หรอกครับยังไม่ได้เคยมูฟเมนต์มันเลยสักทีนึงพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมใช่วิจัยได้แล้ววิจัยเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์รักษามนุษย์ตัวล่าสุดเลยนะมาทำในเรื่องของลดสารตะกั่วในเลือดของหมู่บ้านคริสติล่างคงรู้จักเนาะไม่แน่ใจอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการฟ้องร้องกันเละตุ้เป้เลยนี่ทำมาเรียบร้อยแล้วเราทำมาในเกาะในลักษณะที่มันเป็นความอะไรล่ะเราเชื่อมั่นว่าพลังงานตัวนี้มันสามารถรักษาได้ด้วยการจัดได้เราเองก็เลยลองทำเล่นๆแม่จะได้ผลมาถึง90 69ถึง 70% มันจะนำมาสิ่งนี้ฮะเสนอให้กับกรมกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมคะก็เชื่อมันเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะเขามีบูธมาด้วยค่ะกระทรวงนี้มีบูธมาเลยฮะดีเลยจะได้รู้ว่ามันไปยังไงต่อเพราะว่ามันจะเป็นถ้าผมคิดมาถึงตรงนี้นะฮะถ้ามันสามารถที่จะเอาตัวนี้เข้าไปชาร์จได้จริงผมกู้ชาติได้นะใช่ค่ะเพราะสุขภาพมันกู้ชาติได้นะสุขภาพสำคัญมากใช่ทำการมีสุขภาพดีเราก็ไม่ต้องไปแออัดอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ช่วยกันช่วยกันได้ค่ะถ้าคิดผมคิดอย่างผมเนี้ยก็จะผิดบุคลากรได้เพราะว่าไม่มีวิธีผลิตบุคลากรได้อยู่ก็คือเรื่องของที่พูดเมื่อกี้สมาธินั่นแต่มันเป็นสมาธิค่อนข้างจะวิจิตกว่าใดๆก็แปลว่าค้นพบทางลึกสิ่งเหล่านี้พระศาสดาพระองค์นั้นให้มาดาวชิโอไหนพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องกายใจจิตครับเรื่องกายใจจิตมันแยกได้และมันรวมได้ด้วยนะกายใจจิตก็เรียกว่ารวมแปลว่าย่อแยกก็คือขยับแปลกมากเรื่องจิตเป็นเรื่องที่แปลกมันถึงยุคมันมันเป็นถึงยุคว่าถ้าผมวิสรุปคำว่ายุคนะผมบอกว่ายุควัตถุนิยมสุดขั้วเคมีในแนวตั้งนะฮะเป็นอาวุธเคมีชีวะแนวตั้งเป็นอาวุธชีวภาพฟิสิกส์แนวตั้งเป็นอาวุธนิวเคลียร์นะทีนี้เจออาวุธหนึ่งนะอาวุธคลื่นอันตรายมากพวกโรคที่เกิดจากไม่มีเชื้อนั่นนะพวกคลื่นพวกปวดหัวพวกไม้พวกออฟฟิศซินโดรมที่พูดถึงกันนะครับตัวนี้ร้ายกาจมากนะสิ่งนี้จะมาช่วยผมได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนในฮอลล์นี้ฮะสมมติว่าฮอลล์นี้มันจุค่าเท่ากี่คนอ่ะ 5,000 คนได้ไหมฮอลล์นี้นะประมาณนั้นครับทีเดียวเลยครับผ่านพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานเสียงโอเคนะ2พลังงานแล้วก็ทัชชิ่งมันไปได้ทั่วเลยมีเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้ในสถานที่เราตรงนี้นะฮะที่จะนำเสนอแล้วก็จะนำเสนอทางหน่วยงานราชการที่ไปได้รับรางว่าเป็นการวิจัยถ้ามันได้นะฮะแล้วก็สามารถช่วยกันได้ในโลกกันคนบ้านเราช่วยกันก่อนใช่ไหมฮะใช่เพราะอันนี้มันไม่ต้องไปลงทุนเพราะมีอยู่ในตัวของทุกคนใช่ไหมครับไม่ต้องไปสร้างproduct ในการจะมารักษามนุษย์เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นเครื่องฝึกใช่นะแล้วก็สร้างเรื่องของมิติความรู้สึกความนึกคิดให้มันเข้าสู่กระบวนการธรรมชาติเราจะหนีธรรมชาติกันมันเข้าวิทยาศาสตร์มันก็ยิ่งหนีไปมันก็ยิ่งเจอหนักธรรมชาติเล่นงานหมดเลยนะนั่นต้องหวนกลับมาหาธรรมชาติแล้วโอเคนะมันจิตศาสตร์เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในการที่จะบูรณาการธรรมชาติของนายกอนายหอน้องโฮ
ค่ะรวมทั้งนายควายด้วยโอเคนะแชร์กันได้ค่ะหายใจด้วยนะอากาศนี่มันสูงที่สุดน้ำอากาศกลืนเหมือนน้ำนักกลั้นนะนิวเคลียสของไฮโดรเจนออกซิเจนมันจะแตกเปรี้ยงเข้าไปน่าเกิดการเบิร์นอย่างนี้เห็นไหมเผาผลาญที่เขาเรียกกันว่าคอเลสเตอรอลเขาเรียกกันว่าน้ำตาลเขาจะมาปรับเรื่องของฮอร์โมนด้วยฮะเอนไซม์ได้ด้วยฮะเจาะลึกเข้าไปในถึงดีเอ็นเอในอาร์เอ็นเอของเลือดด้วยดูสิครับเขาไปกันทุกมิติทั้งเซลล์ทั้งโมเลกุลทั้งอะไรกันเซลล์โมเลกุลมันลึกเข้าไปในนิวเคลียสเลยครับพลังงานต้องมีเชื่อมวันนี้มีคนไทยคนหนึ่งนำเสนอแล้วเสนอมา20กว่าปีแล้วแต่ไม่เคยมูฟเลยเพราะว่าความสำเร็จค่ะเสนอมา20กว่าปีแต่ไม่เคยคนบ้านเราเขาถือว่าเขาบล็อกเตอร์เยอะเนาะโอ้ยบล็อกเตอร์ว่าอันนี้ถ้าว่าเป็นเรื่องจิตเรื่องกรรมฐานสำคัญค่ะด็อกเตอร์บวกอีโก้เยอะเกินไปมันก็เลยมีแต่สั่งซื้ออย่างเดียวรู้ไหมประเทศชาติก็จะกลายเป็นผมว่าอนาคตถ้าหากว่าเรายังใช้30บาทรักษาทุกโรคผมว่าพังนะมาที่ผมบอกว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคโอเคไหมมันต้องป้องกันอย่าให้เป็นเครื่องมือใครถ้าเราสามารถช่วยกันได้ตั้งอย่างนี้บ้านเมืองจะไม่ร่นจมรุ่นเรามันอยู่ได้หรอกอ่ะรุ่นต่อไปสิครับอยู่ไงอ่ะมันการแข่งขันสูงมากเลยเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีกันนวัตกรรมใหม่แต่ผมบอกผมมีใหม่เหมือนกันอ่ะแต่เรื่องสุขภาพด้วยก็เชื่อว่ามันน่าจะโอนะติดตามในนั้นแหละโอเคนะโอเคทุกความยินดีครับขอบคุณมากครับคุณครูมีน้ำใจมากเลยค่ะครูมีน้ำใจได้กรุณาพาคุณลุงอธิบายผมอยากให้คุณครูลองหายใจอย่างใหม่ผ่านการสัมผัสจากคุณลุงได้ไหมครับอยากจะลองไปพลังงานกันไปนั่งคุณลุงเลยฮะเก้าอี้มันมีที่นั่งอย่างอิสระไหมตรงไหนก็ได้ตรงนี้มีไหมข้างหลังได้ไหมเอาที่ของเราอ่ะอ๋อไม่มีในนี้ไม่มีที่นั่งให้เลยเหรอก็อยู่ตรงนั้นว่างนะตรงนั้นว่างนะตรงนั้นว่างด้วยตรงนั้นว่างได้ไหมหรือตรงนั้นก็ได้ไหนก็ได้ทั้งหมดอ่ะโอเคนั่นดีกว่าป่ะอยากจะให้แอบสอบพลังงานตรงนี้เพราะว่ามันเรื่องที่ดี